สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับว่าทำไมผมถึงไม่ได้มาสตรีม YouTube ครับเราจะมาดูนะมันก็เพิ่งโดนนะครับผมคือผมไม่อยากสตรีมเพราะแบบนี้แหละครับมาดูมันเกิดอะไรขึ้นดูครับดูครับดูหลักเกณฑ์สถานการณ์หลักเกณฑ์ของชุมชนมันโดนประท้วงคือวิดีโอวันนี้ผมสตรีมว่าผมสตรีมอยู่ในทวิตก็สตรีมดูก็คิดว่าสตรีมทวิตก็สตรีมทวิตยาวๆไว้มันก็มีขึ้นมาตอนที่ผมเข้า YouTube ขึ้นว่าวิดีโอเกิดการประท้วงวันที่22กรกฎาคมคือวันนี้ก็ตอนนี้ช่างหัวมันไม่มีอะไรเลยพูดง่ายๆในนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงดูครับเน็ตก็ไปแล้วดูนี่ครับไม่มีอะไรเลยครับทั้งหมดไม่มีอะไรขึ้นแต่จอดำแค่9 นาทีแค่นั้น9นาทีนี่ไง9นาทีแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยไม่ได้สตรีมถึงวันที่19ตุลา2018มีอะไรให้ดูมั้ยไม่มีมันประท้วงผมเรื่องอะไรล่ะก็นะแค่ไม่ได้สตรีม YouTube ต้องประท้วงวิดีโอกันนี้เลยถึงกับผมไม่ได้สตรีมเลยผมกับผมช่องก็ไม่ได้ดังอะไรนักหนาก็ผมก็ไม่ได้สตรีม YouTube เป็นเวลา3เดือนจนถึงวันที่19ตุลานะครับผมอาจจะลงคลิปไปแทนนะลงคลิปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะผมเพราะอีก2ครั้งก็โดนช่องบินนะขนาดช่องไม่ดังนะนี่ครับฝากมาดูผมสตรีมในทวิตได้นะครับผมผมก็สตรีมไป 4-5 อันแล้วนี่ครับฝากมาดูด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะฝากไว้ใต้ข้างล่างสตรีมล่างคลิปนี้เลยนะครับผมว่าทวิตผมสตรีมอยู่ช่องไหนครับผมสตรีมทุกวันนะผมก็เวลาอยู่บนปก YouTube อยู่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีให้ดูเพียงแค่นี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมด้วยนะก็ไม่ได้สตรีมนะต้องมาสตรีมในทวิตแทนนะผมขอโทษด้วยนะครับทุกคน